ต่เทยคิดว่าพ่อแม่ของเทยเขาฝังไว้กับเทยตั้งแต่สมัยเด็กอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วทุกอย่างที่เรามีอยู่เราโชคดีมากๆมีบุญมากๆแล้วเราควรที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่มีเหมือนเราญาติเขาก็เลยชมว่าแบบลูกสาวใจบุญอันนี้ต้องชมพ่อแม่เทยมากกว่าเพราะเขาเป็นคนที่สั่งสอนให้เราใจบุญความรักของเรามันเป็นไปยังไงคะตอนนี้คบกันมาเกือบ3ปีแล้วมั้งคะอนาคตบ้างยังคะจะเลือกที่กินข้าวเดทนะยังไม่ได้เลยคิดไกลๆมากคงไม่ได้แต่ก็รู้แค่ว่าตอนนี้คือแฮปปี้มาก